สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อ Abdul ิลล a t ิ f ล a ร r a ร i e n Bismillahirohmanirohim Alhamdulillahirobbin alamin Salatuwasalam ala a s h r a f i a m b i y a Iwan Mursalin Nabiina Muhammadin ววะะออออออลลาีฮฮิิิซบัจมน وعلى آله وصحبه أجمعين ا ل س ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ ت ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุสุนนสอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาฟังเรื่องราวดีๆ เรื่องที่จะเกิดประโยชน์ทั้งในดุนยาและก็อาคิรอเรื่องที่จะนําสู่อิบาดดะสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์เป็นการปฏิบัติที่มีความใคร่ครวรมีความละเอียดละออมีความปราณีตพี่น้อง<ม>ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาการเรียนรู้ศาสนานี่แหละบางคนที่เราจะเห็นว่าบางคนที่เขาทำกันไปโดยที่ไม่สามารถจะ รับรู้ถึงที่มาของมันได้เนี่ยบางครั้งโอกาสที่จะผิดพลาดก็เกิดขึ้นเยอะนะทำตามกันมาพี่น้องนะบางครั้งเราก็แยกกันไม่ออกเลยว่าอะไรคือเรื่องอิบาดะห์อะไรคือเรื่องอาดาษเรื่องของขนบคเนียมประเพณีนะดังนั้นเนี่ยการเรียนศาสนาของเรานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้การดำเนินชีวิตของเรามีความปลอดภัยพี่น้องผูม้มีมานทั้งหลายครับ ศาส,สนาไม่ได้มีแค่เรื่องของละหมาดถือสิ้นอดนะไปสุราแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำสอนในศาสนาของเราเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งการปฏิบัติที่เราต้องปฏิบัติต่อลอสุบฮาหนะฮัวตาลาเรียกว่าฟิกุนอิบาดัดและก็รวมถึงการปฏิบัติที่เราต้องพึงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์พี่นอ้อง ต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยก็คือเรื่องของมูอามาราตเรื่องของมูอามาลัตนะแม้กระทั่งการซื้อการขายที่เราทํากันอยู่เนี่ยนะอย่าว่าแต่คนมุสลิมเลยพี่น้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ซื้อาขายกันการค้าขายเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอไปดูในหลักธรรมคาสอนของอิสลามเนี่ยมีการกําหนดการซื้อาขายเอาไว้นะ การซื้อขายประเภทไหนที่เป็นเรื่องต้องห้ามนะปัจจุบันนี้กำลังฮิตฮอตพี่น้องกล,กลองซุมกลองซุมโอนไปเพ่หนึ่งพับาทไม่รู้แหละเขาจะใส่อะไรอก็ขึ้นอยู่กระดวงเขาบอกขึ้นอยู่กระดวงแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงทายนั่นแหละใช่ไหมบางทีบางคนก็ไปนึกถึงแต่ได้อย่างเดียวนะหรือบางทีไอ้ของที่ซื้อก็คือเป็นของที่ไม่ได้ใช้หรอก แกะมาเนี่ยหวังทองอย่างเดียวแต่ปรากฏไอ้สีใสวาก็ไม่ได้ใช้นะดังนั้นเนี่ยโอกาสการหลอกลวงการคดโกงกันก็มีสูงนะและแน่นอนนะพี่น้องคนที่ทํากล่องพวกเนี้เขาไม่ขาดทุนหรอกถ้าเขาขาดทุนเขาไม่มาทำหรอกพี่น้องนะมีที่ไหนล่ะค้าขายขาดทุนนะก็ต้องมีกําไรแต่ว่าคนปรากฏว่าอย่างที่ฉันบอกแหละ อย่างที่เขาออกลอตเตอรี่กันเนี่ยสลากกินแบ่งเนี่ยหวยอะไรนะถามว่าหวยนี่เคยเจ๊งไหมหวยก็ไม่มีเจ๊งใช่ไหมบางคนบอกโอ้หูยเขาออกรางวัลที่สามล้านนะอาจารย์รู้ดีด้วย <c oughs> มีรางวัลเลขท้ายก็ไอรางวัททลท,ที่เลขท้ายเดียมาออกเนี่ยก็ไม่เท่ากับยอดที่คนซื้อหวยหรอกคนซื้อหวยเยอะกว่านะคราวนี้ พี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับนี่คือเรื่องศาสนาที่ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่เป็นยันตายตายไปแล้วนี่ก็ยังมีเรื่องของบรดกมีเรื่องของการดูแลสิทธ,ธิต่างๆนะครนี้เนี่ยอาชีพของคนเราบนโลกเนี่ยพี่น้องก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันนะไม่ได้ไหมายว่าทุกคนเกิดมาต้องเป็นตัวครูกันหมดพี่น้องถ้าเกิดเป็นตัวครูกันหมดก็ยุ่งเหมือนกันแล้วฉันจะไปซื้อของอะไรที่ไหนได้ล่ะใช่ไหม ก็ต้องมีความหลากหลายในการประกอบสัมมาอาชีพและแต่อาชีพก็ต่างเกิดประโยชน์ให้กับสังคมคืออาชีพที่สุจริตเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่แล้วเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนอาชีพที่ทุจริตอ่าวิ่งราป่นทรัพย์คดโกงหลอกลวงต้มตุนอ่าขายเหล้าขายเบียเนี่ยผลิตเหล้าผลิตเบียผลิตยาเสพติดอันนี้เป็นอาชีพที่อะไรสร้างความเสื่อมเสียความเสียหายความวิบัติ ให้เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสำหรับคนที่เป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะอยู่กับไร่อยู่กับนาอยู่กับสวนอยู่กับดินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีความรู้ในเรื่องศาสนานก็คืออากาศคูรูจุมินันอาร์หรือคอริจุมินันอาร์สิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินซะกาศที่ออกมาจากแผ่นดินก็คือซะกาศผลผลิตทางการเกษตรและก็ผลไม้ซึ่ง ในครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้นำเรียนแล้วว่ะประเภทไหนบ้างที่จะต้องจ่าย z a กา t ในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะฮานาฟีนี่เข้า,าหมดเลยผักยังมี z a กา t เลยพี่น้องแต่ถ้าหากมาดูในจุมฮูตอุลมามะเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเภทลักษณะของมันก็เป็นเป็นลักษณะที่เก็บได้นานโดยที่ไม่ได้ต้องไปแช่ตู้เย็นนะตัวอย่างเช่นพวกข่าวสาลี ข่าวบาลีพวกนี้นะถ้าเป็นผล,ลไม้ก็เป็นอิฐผัมลแห้งอิทผัมลที่สุกๆแล้วนะอ่ามันต้องใส่ตู้เย็นนะบางคนบอกอาจารย์เห็นก็เห็นเขาใส่เหมือนกันก็มีเหมือนกันพี่น้องเขาได้รักษาสภาพแต่ปกตินะถ้าเก็บไว้ไม่ได้ใส่ตู้เย็นมันก็ไม่เสียนะอ่าหรือแม้กระทั่งซาบีบหรือว่าลูกเกดเนี่ยถ้าเป็นองุ่นสดนี่ยพี่น้องอันนี้เสียแต่ถ้าเป็นลูกเกดแห้งที่เป็นซาบีบเนี่ย อันนี้ไว้นอกตัวเย็นก็ใช้ได้มัดถุงให้ดีแล้วกันอ่าส่วนผ้าลามีก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันเพราะไม่งั้นหมอดมันก็ขึ้นมันก็กินตัวนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไม่ได้หมายความว่าบางคนมีปลูกต้นผ้าลัมหน้าบ้านสองต้นประกฏว่าป,ปีนี้อัลลอฮ์ให้มีลูกอุ้ยตรงใจจะกาไม่ใช่นะหรือใครปลูกนาทำนาอยู่แปลงนึง นะมีนายอยู่หน้าบ้านทําอยู่แปลงเล็กๆนะก็เก็บไว้กินเองด้วยก็ไม,ม่ไห้หมยความว่าจะต้องออกสกาศเพราะมันมีนิสซอมันมีพิกัดของมันแปลว่าจะทำน้อยๆที่ไม่ครบพิกัดของมันก็ไม่มีสกาศนะเหมือนกับเงินนเเี่แหละพี่น้องที่ไม่มีเงินเก็บได้มาแล้วก็ใช้ไปไดมาใช้ไปไม่ได้เก็บนะครบจํานวนพิกัดของมันเนี่ยก็ไม่มีสกาศเช่นเดียวกันนะักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการ จ่ายอากาศนั้นไม่จําเป็นในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรและผล,ละไม้จนกว่าจํานวนที่มีการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะถึง5อุสุกหลังจากทําความสะอาดแล้วด้วยนะอ่าไม่ได้นับไอตอนที่มันผสมกับดินนะเกี่ยวมาปุ๊บยังมีดินมีเศษอะไรอยู่เนี่ยเศษใบไม้เศษอะไรอยู่เอาเฉพาะผลของมันอย่างเดียวเนี่ยผลผลิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ย ต้องได้ถึง5อุสุกโดยแยกสิ่งอื่นออกไปเช่นกิง่งกิ่งก้านผลัมใช่ไหมอ่ามันก็มีพวงม,มีมีกิ่งเอาเอากิ่งออกกิ่งไม่นับใบที่ติดมาก็ไม่นับหรือเปลือกก็ไม่นับถ้ายังไม่ได้ทำความสะอาดโดยยังมีเปลือกติดอยู่เช่นขับเปลือกก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องถึง10อุสุก ขึ้นไปอีกเท่านึงถ้าเป็นข้าวเปลือกเนี่ยไม่ใช่ห่าแล้วนะพอเวลาสีข้าวออกมาเนี่ยน้ําหนักมันก็จะอะไรมันก็จะหายไปเออเพราะเขาเอาเปลือกออกไนงะข้าวเปลือกเนี่ยพี่น้องน,น,นึกถึงข้าวเปลือกออกไหมไม่มีใครเอาข้าวเปลือกมาหุงหรอกส่วนใหญ่ข้าวเปลือกให้ใครกินให้ไก่กินไก่กินข้าวเปลือกเวลาเขาสีเสร็จก็ออกมาเป็นรำมาเป็นไ ันนั่นแหละฉันจำไม่ได้มีรำม,มีอะไรนั่นะเออจะคันใช่หรอมือขอนก็ใส่กระสอบได้รำมมาด้วยรำนี่ก็ผสมเป็นอาหารปลาได้เป็นอาหารสัตว์ได้แกรบเออหนึ่งออกละแกรบแกรบร่ยเนี่ย,เ,ยเวลาผ่านการสีออกมาคราวนี้มาดูฮะดีสหน่อยอรายงานจากอบูฮุรอยรอ ว่าแท้จริงท่านนาบีสุลต่านลยฮะซัลล,ลัมในกาวัลไลซาฟีฮาดูนะคอมซาติเอาซุกินนะเอาซุกินเนี่ยคือเอาสุกนเนี่ยนะก็คือหน,น่วยโซดากรตุน,น,นะออน,นนะในสิ่งที่ไม่ถึงห้าเอาสุกหรือว่าสักนเนี่ยนะเป็นจำของมันก็เอาสุกไม่ต้องออกซากาศมันทึกโดยมัอมอั์มัดอันบัยฮากีด้วยสายรายงานที่ดี h ะด i ษที่สองรายงานจากซายดอับดุสซาด์อัลกูดดารีรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าแท้จริงท่านนาบีสุลตัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซาฟีมาดูนะคอมซาตที่อาซุกมินตัมรินวะลาฮับบินนะซอดารกอตุนในสิ่งที่มีน้ำหนักไม่ถึงห้าอาซักจากผลอินผาลัมและพืชที่เป็นเมล็ด อามเมล็ดไม่ต้องออกอากาศอลวสัก์นี่เท่ากับ60ซ้อ65 30ก็300หนึ่งวสัก์เนี่ยนบีบอก5ใช่ไหมเอา5เข้าไปนะ55 25 5 6 3 0ก็เท่ากับ300ซ้อพี่น้องรู้จักซ้อไหมกันตังใช่ไหม ตอนที่ออกข่าสารกันเนี่ยก็หนึ่งซ้อนหนึ่งซ้อก็มีสี่มุดอ่าพี่น้องนึก,นกไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ๆ <g orgeous> ก็จะได้เท่าไหร่ซ้อนหนึ่งก็จะประมาณสองโลสี่สองโลห้าอ่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเผื่อไว้นะตามมติก็คือสองโลเจ็ดบางคนก็เอาสามโลเป็นเลยก็ว่ากันไปอก็ลองคูณดูหกร้อยกว่าโลนั่นแหละนะ ขออนุญาตดูอีกเล่มหนึ่งที่เขาแปลนิดนึงนะเงื่อนไขของจากาศเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เอ,อห้าวัสักต้องมีครบห้าวัสักคือเท่ากับ300ซ้อในสมัยของท่านนาบีสลุลต่านหายะฮิวซัลลำเทียบได้เท่ากับ612กิโลของข้าวสาลีโดยปริมาณน,นะเนี่ยพอนักเป็นกิโลก็จะประมาณ6กร้อกิโล แต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกก็พ่วงไปอีกเท่าหนึ่งก็ไม่ใช่ห0รแล้วกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นพันกว่าเป็นตันนะพูดง่ายง่เป็นพันโลเนี่มันต้องเป็นตันนะหนึ่งซอะในสมัยนบีเทียบได้เท่ากับ2.4กิโลกร,รัมของข้าวสาลีโดยปริมาณดังนั้นภาชนะที่มีความจุเท่ากับจํานวนนี้ถือว่าเท่ากับหนซอในสมัยของท่านนบีเท่ากับ4กอบมือของคนปานกลาง อย่าไปเอามือสตรีมาเพราะมือสตรีมือของผู้หญิงเนี่ยจะเล็กกว่ามือผู้ชายเอามือคนกลางๆแล้วก็ไม่ใช่เอามือคนเล่นกีฬาตัวย่อยๆอย่างเงี้ยพี่น้องสูงสองเอ่อสูง2เมตรแต่เว่ามือเขาทาไหนอะมืออุ้งมือเขาเนี่ยจะสามารถจับลูกบาสเกตบอลได้เนี่ยคนที่เล่นกีฬาเนี่ยแต่มือใหญ่ๆงั้นเนี่ยสองสามมือเป็นสิบโลแล้วมึงเดี๋ยวไงเอากอบมือคนกลางอ่า คานนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอบูฮานีฟะและมูจาฮิดให้ทัศนะว่าจำเป็นต้องจ,จ่าย z a กาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็าตามนี่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่ามีแหละมีนิสอบมีพิกัดนะถ้าปีนั้นเกี่ยวมาแล้วปรากฏว่ามันได้ไม่ครบ6 0สิา0้เาซาะอ่า300รอซะนี่ก็ไม่ต้อง แต่ในทศนะหนึ่งของอบูฮานีฟ้าบอกว่าไม่เกี่ยวจะได้น้อยได้มากก็ต้องออกเพราะยึดในคำพูดกว้างๆของท่านรอลลส,ลลสุลลลอฮ็อลล๊ะละวายและยูอัสันลำที่บูดว่าฟีมาซักกติสสามาอุออชร์อ่าซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงจำนวนที่จะออกไม่ได้หมายถึงพิการ <laughs> สิ่งที่ใช้น้ำฝน หมายความว่าไงพี่น้องไม่ได้มีการผันน้ําวิตน้ําไม่ได้ใช้เครื่องจกักรใช้น้ําฝนเพียวๆเลยให้ฝนตกเนี่ยรถเรามีหน้าที่โปรยเมล็ดพอโปรยเสร็จปั๊บเข้าบ้านรออีทีฝนตกซึ่งยากนะฮะบอกก่อนยากเพราะส่วนใหญ่แล้วสมัยในการทําเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเกษตรกรรมเนี่ย,ก,ก,ยก็ต้องมีการใช้น้ําจากแม่น้ํามีการผันน้าเท่านั้นแหละนะแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อาจจะไม่ต้องใช้ผันน้ําเลย รอฝนน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ยต้องออก1ใน10ออก1ใน10นะ10ออก1นึ่เปอร์เซ็นต์นพูดง่ายๆร้อยละ10ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงรอบปีหรือปริมาณหรือปริมาณแต่ประการใดโดยไม่พิจารณาถึงรอบปีและก็ไม่พิจารณาถึงอะไรด้วยถึงปริมาณที่เก็บเกี่ยวที่เก็บเกี่ยวได้อิมนุกอิมได้ วิจาร์ทัศนะนี้ว่าความจริงได้มีซุนนะที่ถูกต้องชัดเจนและแน่นอนระบุถึง10%ด้วยกับข้าวอ่าด้วยกับอะไรด้วยกับปริมาณ5เอาสุกหรือ300ซ้อด้วยกันโดยคล้ายกับคำพูดของท่านนาบีที่บอกว่าฟีมาซักกัติสสามาอุลอชรวะมสบบ่สุกีบีนัสบีนอทินเอากรบินฟานิสุลอ, شر, อชรุชรนะ ในสิ่งที่ใช้น้ำฝนตามฤดูกาลต้องจ่ายหใน10และสิ่งที่ต้องใช้การรดน้ำผันน้ำเพื่อการเจริญเติบโตรหรือวิทน้ำจากบอก่อก็ให้จ่ายหนส่วนห้อ่าหใน5เท่านั้นนะต่อมาพวกเขาได้กล่าวว่าฮะดิษนี้เนี่ยคุมไปถึงความมากหรือความน้อย ปริมาณมากปริมาณน้อยแต่มีข้อจำกัดนะปริมาณมากจำกัดเอาไว้เป็นหลักฐานกว้างๆถือเป็นที่แน่นอน <c oughs> เช่นเดียวกับหลักฐานที่มาเจาะจงและเมื่อมีการขัดแย้งกันก็ให้เอาเผื่อเอาไว้ก่อนคือวาจิบต้องจ่ายสะการนะคือบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอตกลงถ้ามันน้อยกว่า5เอาสุกเนี่ยต้องจ่ายไหม ปราดก็บอกว่าแม่มันก็มีทัศนะที่บอกว่าน้อยกว่า5เอาสุกก็จ่ายนะแต่จะเผื่อไว้ก็ไม่มีปัญหาถ้าเราจะจ่ายเข้าใจไหมปลอดภัยไว้ก่อนแอกล่าวกันว่าจําเป็นต้องจ่ายตามทั้งสองฮะดิษเลยไม่อนุญ,ญาตให้เอาบทาบทหนึ่งมันได้มาค้านอีบทหนึ่งโดยทิ้งอีบทหนึ่งเพราะการเชื่อฟันท่านสรุรุท่านรอซูลสุร,สสรุลลฮาวายและอีเวอร์ลซนลำนั้นถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นฉะนั้นแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการขัดแย้งกันของฮะดิษสองบท นะคราวนี้พี่น้องภูมีหมานทั้งหลายเป้าหมายเนี่ยเพื่อเป็นการจําแนก1ใน10หรือครึ่งหนึ่งของ10บเนี่ยนะหใน5กับหนึใน10เนี่ยระบุเอาไว้ก็คือเรื่องของวิธีการที่ได้มาแน่นอนพี่น้องครับในกรณีที่ไม่ต้องลงลง,ลงทุนลงแรงเยอะเนี่ยได้มาด้วยความง่ายาจ,จะบอกว่าง่ายมันก็ไม่ใช่ง่าย100%รหรอกแต่มันก็ไม่ลำบากเท่ากับ คนที่เขาต้องมาผันน้ําเตรียมน้ําต้องมีเครื่องสูบน้ําเนี่ยนะดังนั้นพวกนี้เขาก็จะจ่ายมากกว่าพี่น้องพูมีมานทั้งหลายดังนั้นอิมนุก,กูดามาเนี่ยก็ได้มีคําพูดที่บอกว่าไลซ์ฟีมาดูนะคอมสตินซึ่งอันนี้คําพูดของท่านนาบ,บีนะไม่มีการจ่าย z กาาถ้ามันน้อยกว่าไม่ถึง5เอาศสนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไร เรื่องของจํานวนที่ต้องจ่ายเขาเรียกว,วันนี้สอบหรือว่าพิกัดนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะแต่ขออนุญาตพี่น้องว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วครับจากลราท่านี้วบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุฮามกลุมรอห์มัตุลลอฮ์วะบารอกะตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม